ตลาดบ่ใหญ่พอปานใดแต่ว่าของอยู่ของกินนี่หลายสบายดีฮะเจ้าเจ้าแปลกมาแล้วใช่เจ้าแปลกแปลกมาแล้วเด้อไม่แปลกว่ะไข่แปลกเด้อมื้อนี้เด้อทอนเท่าไหร่เนี่ยหัวผักสั่นอันนี้ทั่วให้นี่ล่ะมาทั่วให้มาเท่าไหร่เนี่ยมาถามบ้านมาถามคนจีบช่องมันจะแซ่บแล้วป่ะมึงบดปลาปลาดูดน้องบ่แม่ปลานะปลาถึกระดังอ๋อเคยว่าปลาสบายดีพี่น้องงดสู่โคสู่คนเนาะตอนนี้บ่าวสอนอยู่ระหว่างทางบ้านดงซอกโพนไซหาบ้านทางงามเมืองท่าแขกแขวงขมวนคลิปนี้จะพาพี่น้องเฮาไปเลาะไปเที่ยวตลาดนัดบ้านทางงามเป็นตลาดนัดวันเสาร์เนาะพี่น้องวันนี้เป็นวันที่26ตุลาปี2024ตลาดนัดเพิ่นเปิดอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งก็คือวันเสาร์ตอนแรงไปติดตามฮับส้มเบิงน้ำกันเนาะว่าภายในตลาดจะมีอาหารการกินอย่างแด่มาขายระยะนี้ก็เป็นระยะออกพรรษาแล้วเป็นระยะที่กำลังเก็บเกี่ยวข้าวหน้าปีของพ่อแม่พี่น้องชาวไห่ชาวนาเฮาเนาะบางคนก็กำลังเที่ยวบางคนก็กำลังมัดบางคนก็กำลังปั้นพี่น้องแล้วแต่ผู้สาผู้วัยวันนี้บ่าวสอนใช้เส้นทางเนาะลัดมาทางบ้านอันตรงซอกโพนไซต่อสายบ้านทางงามเป็นทางดินแดงเนาะจะเป็นทางไปให้ไปหน้าของพี่น้องชาวบ้านดงซอกโพนไซเนาะหรือว่าบ้านทางงามเข้าหน้ากำลังสุกเหลืองเต็มท้องหน้าตอนนี้พี่น้องคนตอนนี้เป็นเวลาคอยแรงพี่น้องประมาณ4โมงยังก่อนฟ้าบดฟ้าครึ้มหน่อยนึงโมเมนต์ฝนตกมันคึ้มมาย้ำหนาวที่ซื้อพี่น้องเลยย้ำเศร้าหรือว่าย้ำแรงมากอากาศจะเริ่มเย็นทางภาคแขกคล้ายๆคือกับอยู่ทางภาคเหนือของประเทศลาวแต่ว่าภาคแขกก็มีภูผาหินปูนหลายระยะทางจากบ้านดงซอกโคนไซหาบ้านอันทางงามกับบ่ไกลพี่น้องเอ้ยประมาณ 6-7 กิโลเมตรเป็นเส้นทางอันเลาะมาตามทุ่งหน้าหรือว่าสวนเนาะแต่พี่น้องชาวบ้านบรรยากาศดีเป็นธรรมชาติฮอดบ้านทางงามแล้วพี่น้องฮอดหัวบ้านของเพิ่นเนาะเป็นบ้านใหญ่ได้บ้านทางงามนี่ก็มีตลาดนัดเปิดทุกๆตอนแรงวันเสาร์เป็นบ้านดังอยู่ในเขตนี้เนาะบ้านทางงามโอ้นาโซนนี้ยังบ่ทันได้เหลืองเถอะยังเขียวอยู่รถไถกำลังไปขนข้าวพี่น้องเลยพาหนะในการเฮ็ดนาก็คือรถไถนี่ล่ะพอใกล้กลางบ้านแล้วพี่น้องเส้นทางใกล้กลางบ้านเพิ่นก็มีทางปูคอนกรีตซอยบริเวณวัด
บ้านท่างามตลาดนัดมันอยู่ทางหน้าไม่ต้องเลยคนน่าจะหลายอยู่โอ้คนหลายคนหลายครับทางหน้าคนที่น้องตลาดนัดนะก็ตลาดเหรอพี่น้องไปรอเบิ้งมีอาหารการกินยังไงตลาดบ่ใหญ่พอปานใดแต่ว่าของอยู่ของกินนี่หลายมีทั้งหมากไม้มีสังซีนก็มีเนาะสบายดีไหมเจ้าแปลกมาแล้วอะไรเจ้าแปลกแปลกมาแล้วเด้อไม่แปลกวะใครแปลกเด้อมันนี่เด้อคอนเท่าไรเนี่ยสิบพันกีบไอ้สิบพันโดนจะเห็นเนาะโดนโดนมาให้เนี่ยตัวใหญ่ก็มีเด้ออันนี้ก็สิบอันนี้ก็สี่พันตัวใหญ่นี่ก็มีเด้ออย่างไรตัวใหญ่ไปไอ้ตัวใหญ่ตัวน้อยมีใหญ่มีน้อยปะทำกันบ่กะทำกันแล้วจะพูดมักตัวนี้มันหนาเนาะมาหาหนึ่งนี่คือกันครับบางสลามบางใหญ่บางน้อยอันนี้ก็ท่อนใหญ่ท่อนน้อยเลยๆมาอุดหนุนอุดหนุนมันต่างไฟยากแม่ละยำเบิดยำปวดเบิดยำลมมาได้ไหมแม่ยากเลยมังก็มีน้อยแม่สามันสาหะก็ได้ฮะสามันสาหะก็ได้เอาอันหนึ่งโอ้ยแค่น่าซื้ออีกจากขายไม้แปลกแล้วเพิ่นก็ขายไข่เนาะแล้วก็หมักไม้เนาะสามสิบห้าพันเนาะสามห้าขึ้นเลยขอบใจโดยโดยหมักทัวเนี่ยหมักทัวพักสั้นอันนี้หมักทัวให้ล่ะหมักทัวให้มาเท่าไรเนี่ยมาถามพันมาถามพันจีบเมื่อวันฝักยาวเนาะฝักสั้นอันนี้ดีมันสีรสชาติมันสีต่างกับหมักทัวพักยาวมันสีหวานนั่นเองเลยสิบพันมาถามพันจีบฝักแยงอีกก็งามขนาดอันนี้มะกอกบ่ทันได้สุกคักเนาะเอามักตัวก่อนซะเจ้าหน้าจึงเอาอันมะกอกมะกอกยังทันสุกคักเนาะอีกจังหน่อยจักหน่อยจักยังแข็งอยู่โอ้ผักกระโดนยังนี่นี่กระโดนมันงามขนาดนี้งามงามน้ำมาซ่านเฮาอาหารขายโรตีแทนจะพันโรตีนี่แทนชาวแปดพันโรตีไทยๆเนาะแซ่ดีเลยเราแปดพันเราพันง่ายก่อนโอ้คนหลายว่ะโอ้คนหลายคนหลายของอยู่ของกินก็หลายนะพืชผักอาหารธรรมชาติจะมีเนาะตลาดนัดบ้านทางงามแต่งกระปูก็นี่นี่ปูนะพักผมพักซีพักกะเมื่อนอนหน้าไปเลยน้ำหวานข้าวปุ้นลูกซีนอย่างนี้นผักชีมัดเท่าไรผักชีเนี่ยมัดละสิบเอาสองมัดชิ้นห้าก็ได้ผักชีผักคะน้าเด้อคะน้าขายแล้วโอ้ขายแล้วเนาะยังใช้คะน้าผักคะน้ามัดเท่าไรคะน้าพี่แก่เหรอวะบุแก่บ่ไปลวกเนาะลวกผัดฮะสองมัดผักคะน้ากินโดนแล้วผู้เองบอกเลยโอ้งามเนาะผักซีก็งามอ่ะงามงามผักหอมลาบผักกระเสดไม่มักเดือยซื้อผักหอมเขาใส่ดูดิซื้อผักหอมเขาใส่ดูดิผักหอม
ฉียดตรงนี้เนี่ยสมมากลิ่นไม้ผักเผ็ดปลาก็มีปลาระปลาประกดน้อยคักคักคักมันดังก็มีปลาระปลาปลาประกดปลาขาวสีดหมูก็มีนี่สดขนาดเนาะงามงามมันมีทั้งสีดทั้งกระดูกเอาหน้าใกล้มันมะม่วงส้มบ่แม่พอดีกินข้าวห้องมะม่วงบ่สุกเนาะบ่ทั้งสุกเอาไว้กินส้มซะเออได้ดีก็อยากสุกเลยได้ละขอบใจขอบใจแม่โดยหนังเข้มก็มีหนังควายเต็มของอยู่ห้องกินลายพี่น้องเลยตลาดน้อยๆแต่ว่าบืดเนี่ยอยู่แนวกินโอ้มาพี่ได้หมดเลยนะเคยบอกได้มาปะเกี่ยวข้าวโอ้ขาเกี่ยวข้าวชิมด้วยเลี้ยวนะขายเท่าไรเนี่ยมากเท่าไรเนี่ยพี่ลาเนี่ยโล30นาเครื่องโล่บ่จักนี่10,000นะ10,000บ่ได้กินดอนละกินดอนเติมง่ายๆน้ำไปน้ำเติมง่ายๆน้ำขอบใจขอบใจให้เมียเกี่ยวเนาะจ้างคนโอ้จ้างคนเดี๋ยวไปคุ้มเขาไปคุ้มนั่นแหละไปคุ้มค่ะมากับลูกชายป่ะลูกชายคนที่สองนี่ก็คนค่ะสามชายโอ้ชายล้วนๆผมมีลูกสาวเนาะเตรียมเสียค่าดองหาเอาเองหาเอาเองผักแล้วสิเมื่อก่อนนะทานขายปิ้งก็มีเนี่ยปิ้งลูกชิ้นปิ้งปลาหมึกปิ้งเท่าไรปิ้ง 5,000 ปิ้ง 5,000 น้ำหวานก็มีสุกแล้วป่ะนี่สุกแล้วบ่ไข่สุกแล้วไข่เข้าบ่เข้าเอ้ยจังไข่เข้าหน่วยเท่าไหร่3หน่วย10ซิมปลาหมึกนี่ 5,000 บาทเอาไม้นึงเอาเจียวได้ป่ะชงมันจะแซ่บได้ปลาหมึกน้ำหวานทางงามบ่ด้วยมาเป็นน้องบกเนาะเอ้ามาในน้องบกอีกน้ำหวานเนี่ยเขามาอยู่ทางงามมันก็เป็นของทางงามโอ้โดยใจขอบใจปลาปลาดูดน้องบ่แม่ปลานะปลาถึกระดังอ๋อเคยว่าปลาดูดน้องแคมนายังบ่ทันดูดเนาะปลาสะแง่งอาหารธรรมชาติก็มีหลายได้นี่มีฮอดเท่าหมักแข้งก็มีนี่หอยจุกครับ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 โอ้หน่อไม้ไร่ยังมีเนาะหน่อไม้ไร่ก็ยังมีอยู่ยามเลยผู้สาวน้อยคงอะไรน้อยนี่เอ้าทำไมคงน้องบ่ตรง 5,000 มาตรงนึงใส่ตำบักชั่วตรงนึงอะไรว่าของผู้สาวน้อย
พี่สาวใหญ่ก็ซื้อได้บอกอยู่เพื่อนเดียวกันที่โอ้เลยครับผักงามเนาะผักสลัดผักอันงามเลยทานการกินพืชพี่น้องตลาดนัดบ้านทางงามเปิดทุกๆตอนแรงวันเสาร์มาเลาะมาเชียวได้ป่าครับนี่นะป่าขาวสบายดีหน่อยสิกแล้วบ่โอ้สิกโดนแล้วบ่ตัวคุ้นคุ้นไปว้าวคุ้นเลยสั่งมาพัวสิย่างวะเป็นพ่อค้าวะจะนี่โอ้โดยโดยโดยน้ำเนี่ยก็ฮะเอาน้ำเอาเนี่ยนะตัวสีส้มอ่ะตองนึงนี่ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศตลาดนัดบ้านท่างามเมื่อท่าแขกแขวงขมวนพี่น้องบาสอนพาพี่น้องว่าเรามาเที่ยวเป็นตะเลาะเนาะตลาดน้อยๆแต่ว่าของกินหลายมาคราวนี้ขอปิดคลิปนี้ไว้สำหรับนี้ก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องสบายดี